แต่ต้องมาดูจำคุกด้วยนะเช่นในภาคความผิดอาจจะจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกินหมื่นอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ไปดูปรับอ้าวปรับไม่เกินหมื่นนึงเป็นความผิดระหุโทษสิอ้าวแล้วจำคุกมันตั้งปีนึงน่ะจำคุกตั้งเดือนเดียวจึงระหุโทษต้องดู2อย่างประกอบกันนะเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาแล้วนะระหุโทษมันภาคความผิดระหุโทษในภาคที่3ก็ไอ้ตรงไหนที่เขียนไว้ปรับ 1,000 บาทปรับเป็นหมื่นทั้งนั้นหมื่นขึ้นไปหมดเลยนี่ๆเขาให้บทนิยามไปแล้วเพราะความผิดหรือโทษเนี่ยส่วนมากเขาจะระบุว่าอย่างไปสมัครเป็นนักการเมืองก็ดีรับรายการก็ดีอะไรพวกนี้นะต้องไม่เคยกระทำความผิดในทางอาญามาก่อนยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือระหุโทษอย่างนี้เห็นไหมเราก็ต้องดูว่าเรื่องนั้นเป็นระหุโทษหรือเปล่าถ้าระหุโทษก็เขาห้ามอะไรฉันจะรับราชการฉันก็ต้องสอบได้สิอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องให้เรารู้ในเบื้องต้นว่าจำงานคือใครถูกไหมฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรามาดูความผิดเฉพาะในลักษณะที่สองหมวดที่หนึ่งเข้าใจแล้วนะเบื้องต้นเข้าใจแล้วนะคำว่าความผิดต่อจำงานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นจำงานเสมอไปนะหมายถึงบุคคลที่ถูกกระทำนั้นเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหมวดหนึ่งตั้งแต่มาตรา136ถึง146หมายความว่าอย่างนี้อันนี้เรียกความผิดต่อเจ้าพนักงานหมายความว่าอย่างนั้นทีนี้เรามาดูเรื่องแรกดูหมิ่นเรื่องดูหมิ่นสังเกตกฎหมายไม่ได้เขียนว่าหมิ่นประมาทนะไม่ได้เขียนว่าหมิ่นประมาทนะครับดูหมิ่นเนี่ยคนละอันกันนะไอ้หมิ่นประมาทนู่นอยู่ในมาตราเท่าไหร่326อะไรพวกนั้นน่ะแล้วดูหมิ่นทำงานก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดูหมิ่นบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปซึ่งระหุโทษก็จะเขียนไว้ดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาอันนั้นไม่เกี่ยวกับการงานนะเห็นไหมฮะเป็นเรื่องทั่วไปแต่หมายความว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างตรงเนี้ยเราไปดูหมิ่นบุคคลที่เป็นการงานแต่ตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องถือว่าดูหมิ่นบุคคลธรรมดาใช่ไหมจะไปด่าแม่ตำรวจเนี้ยร้องกับเราแก่อยู่แย่งไม้กันสิก็เลยด่าเลยไม่ถือว่าทำเรื่องในหน้าที่แต่มีความผิดระหุโทษครับดูหมิ่นซึ่งหน้าการปรับก็อาจจะไม่เกินหมื่นจำคุกก็ไม่เกินเดือนนึงเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเรามาดูหลักในเรื่องดูหมิ่นเนี่ยไม่เรียกว่าหมิ่นประมาทกฎหมายใช้ก็มาดูหมิ่นความผิดฐานหมิ่นประมาทจำงานมีไหมหมิ่นประมาทจำงานมีข้อหาไหมหมิ่นประมาทจำงานไม่มีนะมันมีแต่หมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา326อย่างเงี้ยถ้าไปหมิ่นประมาทเจ้างานมันก็ต้องถือว่าหมิ่นประมาทคนธรรมดาคนๆหนึ่งแต่ลักษณะของการหมิ่นประมาทนั้นนะลักษณะของการหมิ่นประมาทนั้นข้อความที่หมิ่นประมาทอาจจะเข้าอยู่ในความหมายคำว่าดูหมิ่นเจ้างานก็ได้นะข้อความที่หมิ่นประมาทเพราะว่าคำว่าดูหมิ่นในที่นี้กฎหมายไม่ได้จำกัดเจาะจงลงไปว่าทำด้วยวิธีใดเพราะฉะนั้นอาจจะทำด้วยวิธีเหมือนกับหมิ่นประมาทก็ได้ถูกไหมเหมือนกับหมิ่นประมาทก็ได้เท่าความตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อไม่เหมือนดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทไม่เหมือนกันนะหมิ่นประมาทอันนี้เราอย่าไปเขียนคำว่าหมิ่นประมาทจำงานนะเพราะข้อหานี้มันไม่มีหมิ่นประมาทนั้นหลักทั่วไปนั้นหมายถึงใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามต้องมีสามฝ่ายในกอเนี่ยไปพูดกับในขอใส่ความในคอควายอย่างนี้เป็นต้นพูดกับในขอใส่ความในคอในคอควายว่าไอ้ในคอควายโอ้ยคนนี้นะนางคอควายเนี่ยรู้เปล่ามันร่ำรวยเพราะอะไรมันเป็นเมียน้อยนักการเมืองคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น
เอออย่างเนี้ยไปใส่ความเขาเห็นไหมต้องมีสามฝ่ายเออแต่ถ้าหากสองต่อสองเนี่ยเขาไม่เรียกหมิ่นประมาทนะเรียกอะไรดูหมิ่นเออมาถามอีแต๋วถามจริงๆเธอเป็นเมียน้อยอาจารย์หรือเปล่าอย่างนี้เป็นอะไรเขาบอกเป็นดูหมิ่นนะใช่ไหมไม่ได้ไปพูดกับบุคคลที่สามไม่ได้ไปใส่ความต่อบุคคลที่สามเห็นไหมฮะแล้วการใส่ความมันอาจจะทำด้วยวิธีใดก็ได้โพสต์ข้อความส่งทางโทรศัพท์อะไรคนรู้กันทั่วอะไรก็อันนี้หมายถึงต่อบุคคลที่สามนะเห็นไหมมันได้ด้วยการโฆษณาก็อาจจะผิดในเรื่องหมิ่นประมาทได้แล้วจำไว้เลยหมิ่นประมาทนี่นะมันมีอยู่หลักหนึ่งภาษากฎหมายเขาเรียกยิ่งจริงยิ่งผิดครับแม้ว่าข้อความที่หมิ่นประมาทนั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงนะนี่วางพื้นฐานต่อไปเราเรียนอายาสามอาจารย์ก็ต้องสอนแน่เรื่องนี้แม้เรื่องนั้นจะเป็นความจริงก็เป็นความผิดกฎหมายก็ยกเว้นไว้อย่างเดียวไม่ต้องรับโทษก็คือกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับส่วนรวมเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมไงถ้าเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมแล้วคุณพิสูจน์ได้คุณก็ได้รับการยกเว้นโทษแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแม้ว่าจะจริงยิ่งผิดนะยิ่งจริงยิ่งผิดนะไปใส่ความเขาเออไอ้คนนี้เป็นเมียน้อยนักการเมืองคนนั้นมันรวยเพราะอะไรงานการไม่ต้องทำนะเพราะเป็นเมียน้อยนักการเมืองทำให้คนดูถูกเกียดหยามได้ถูกไหมฮะดูหมิ่นเกียดชังแล้วถ้าแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ผิดนะถูกไหมฮะนี่แน่ที่อยู่ในหลักว่ายิ่งจริงยิ่งผิดเพราะว่าอะไรเกี่ยวกับส่วนรวมไหมไอ้นางคนนี้เป็นเมียน้อยคนนั้นน่ะเดือดร้อนชาวบ้านไหมเกี่ยวประโยชน์ส่วนรวมไหมหนักหัวกับบานแกไหมเออแล้วแกรู้ได้ไงแกไปซ่อนอยู่ใต้เตียงเหรอรู้ว่าเขาเป็นเมียน้อยเออหนักหัวกับบานแกไหมเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเห็นไหมเกี่ยวกับส่วนรวมไหมไม่เกี่ยวเห็นไหมครับเออแต่ถ้าไอ้นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นความจริงนะอาจจะทำให้คนโดยทั่วไปดูถูกเกลียดชังได้นะนางคนนี้เป็นเมียน้อยอาจารย์แน่ดูถูกชุกเป็นเมียน้อยอาจารย์เอาผัวไม่ได้หรือไงไปแย่งผัวเขาแน่คนก็ดูถูกนะไม่ว่าจะเป็นความจริงหมิ่นประมาทนะเออแต่ถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมไปใส่ความตำรวจคนนี้ชอบรีดชอบไถเออตั้งด่านเถื่อนมั่งรีดไถจังละ100 250 20เอาหมดเลยไถดะเลยเห็นไหมเกี่ยวกับส่วนรวมไหมเนี่ยเกี่ยวส่วนรวมตำรวจที่ว่าตำรวจชอบรีดไถเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วทำไมทำตัวอย่างนี้เออตังเข้ากระเป๋าอ้าวตั้งด่านจับแล้วเอาตังเข้ากระเป๋าแทนเนี่ยเขียนใบสั่งให้ผิดแก่ก้าปรับที่โรงพักอย่างนี้เงินเข้าหลวงแน่มันเกี่ยวส่วนรวมนะถือว่าเกี่ยวกับส่วนรวมอันนี้ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าจริงนั่นน่ะไม่ต้องรับโทษแต่ส่วนมากพิสูจน์ยากถูกไหมพิสูจน์ยากเออที่ว่าคนนั้นชอบรีดชอบไถมันพิสูจน์ได้ที่ไหนมันยากแกตายหาหลักฐานมาที่ไหนหลักฐานมันยากใครจะทำอย่างจงแจ้งถูกไหมฮะเออนอกจากอะไรเดี๋ยวนี้ตำรวจกลัวนะพอเปิดหน้าต่างมาปุ๊บเราผิดอะไรสักอย่างเปิดหน้าต่างมาปุ๊บไอ้คนข้างๆไงยกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเอาแล้วเอาแล้วมันจะถ่ายคลิปกูเนี่ยนะหน้าหมวกมีเบอร์ว่าอย่างนี้ถ้ากูบอกเอามาลอยเองเอาแล้วเอาแล้วรีดไถอีกแล้วหลักฐานโจ่งแจ้งเลยเดี๋ยวโดนสอบเด้งได้นะเพราะฉะนั้นเราเวลาถูกตำรวจจับยกโทรศัพท์ทันทีเลยมันกลัวมันไม่ชอบรีดชอบถ่ายเดี๋ยวกลัวจะถ่ายคลิปอะไรไว้เดี๋ยวส่งไปให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซวยใช่ไหมไม่รู้นะยกโทรศัพท์ไว้ก่อนทำมันกดส่งไปที่มันนั่นแหละอย่างเนี้ยมันจะได้ไม่ถ่ายถูกไหมเผลอๆบ
บอกว่านักศึกษารามคำแหงอะไรพวกนี้รีบจะไปเรียนอ้าผมก็เรียนแล้วอ้าไปๆๆๆอาจจะไม่ต้องเสียค่าปรับก็ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราอย่าใช้คำว่าหมิ่นประมาทนะอ้าวย้อนกลับมาในเรื่องดูหมิ่นเนี่ยมันมีบทเฉพาะอยู่ก็คือมาตรา198บทเฉพาะนะ198บททั่วไปก็คือ136มันเป็นยังไง136กับ198 198ถือว่าเป็นบทเฉพาะคือบุคคลที่ถูกดูหมิ่นนั้นเป็นใครเป็นผู้อักษาหรือศาลแต่136ดูหมิ่นจ้างงานจ้างงานตำแหน่งอะไรบอกไหมไม่ได้บอกเพราะงั้นหมายถึงจ้างงานโดยทั่วไปก็เลยเรียกว่าบททั่วไปถูกไหมฮะวันเวลาเรื่องดูหมิ่นเราก็ต้องดูสองตัวบทนี้นะถ้ามันเข้าบทเฉพาะต้องใช้บทเฉพาะก่อนนะที่เมื่อก่อนอะไรอ่ะศาลปกครองเลยศาลรัฐธรรมนูญเลยอะไรพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลคนหนึ่งไปประท้วงบ้างด่าศาลบ้างอะไรพวกนี้ศาลก็เตือนยานะเดี๋ยวเจอ198ดูหมิ่นศาลนะก็เลยต้องเงียบๆกันไปติดคุกติดตารางได้นะเห็นไหมแล้วโทษมันหนักกว่า136นะ198หนักกว่า136นะก็เลยเรียกว่าเป็นบทเฉพาะหลักก็คือเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ก็คือเรื่องดูหมิ่นเราก็ต้องดูว่าเรื่องดูหมิ่นมีกฎหมายเขียนไว้โดยเฉพาะตรงไหน198ถ้าบุคคลที่ถูกกระทำเป็นพวกสาตะก็ให้มาดูว่าเข้า198ไหมถ้าไม่เข้าก็มาดูบททั่วไปถ้าไม่เข้าอนุอาจจะผิดมาตรา136บททั่วไปก็ได้นะทีนี้คำว่าดูหมิ่นเมื่อเรารู้หลักการอย่างนี้คำว่าดูหมิ่นคืออะไรความหมายในมาตรา136 198เหมือนกันนะคำว่าดูหมิ่นในที่นี้ไม่ใช่หมิ่นประมาทนะคำว่าดูหมิ่นในที่นี้ก็หมายถึงว่าการที่บุคคลคนหนึ่งกระทำต่อบุคคลที่อยู่ในฐานะเป็นเจ้างานอาจจะเป็นผู้อักษาหรือศาลเป็นเจ้างานโดยทั่วไปก็แล้วแต่นะบุคคลคนหนึ่งกระทำต่อบุคคลที่อยู่ในฐานะเป็นเจ้างานในรูปลักษณะของการลดคุณค่าของเจ้างานลงกระทำในรูปลักษณะผมใช้คำว่ากระทำอาจจะกระทำด้วยวิธีไหนก็ได้นะกระทำในลักษณะลดคุณค่าของเจ้างานลงในรูปแบบของการสบประมาทดูถูกเหยียดหยามหรือด้วยคำด่าคำแช่งอันนี้คือความหมายคำว่าดูหมิ่นหลักก็คือกระทำในรูปลักษณะลดคุณค่าลดคุณค่าในรูปแบบไหนสบประมาทดูถูกเหยียดหยามหรือด้วยคำด่าคำแช่งแล้วการสบประมาทดูถูกเหยียดหยามด้วยคำด่าคำแช่งทำด้วยวิธีไหนกฎหมายก็ไม่ได้บอกถูกไหมฮะอาจจะกระทำด้วยวาจาลายลักษณ์อักษรหรือกิริยาท่าทางได้ทั้งนั้นโพสโทรศัพท์เข้าหาหรือยิงโทรศัพท์เข้าหาอย่างนี้ก็ได้เขียนจดหมายไปด่าอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมด้วยวิธีไหนก็ได้การทำให้ลดคุณค่าคือหมายความว่าต้องอยู่ในรูปลักษณะที่ลดคุณค่าลงนะเช่นด่าเจ้างานนะไอ้ชาติหมาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมตาด่าว่าไอ้เทวดาผิดไหมด่าอาจารย์ว่าไอ้เทวดาตรวจข้อสอบดีจังเลยตกเยอะแยะไปหมด อย่างเนี้ยแต่ว่าไอ้ชาติมาทำไมตรวจข้อสอบนักศึกษาตกแน่นอนละเป็นคนเนี่ยว่าเป็นหมาจะแล้วเป็นชาติพันหมาจะแล้วแล้วด่าเหี้ยอย่างเงี้ยอ้าวกลายเป็นตัวเหี้ยไปแล้วถูกไหมฮะอันนี้ด้วยคำด่าถูกไหมฮะแล้วลักษณะของการกระทำกฎหมายบอกไหมทำด้วยวิธีไหนไม่ได้บอกเขียนคำกว้างเลยคำว่าดูหมิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นดูหมิ่นด้วยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรก็ได้กิริยาท่าทางก็ได้เห็นไหมฮะขับรถมาเผลอไผหน่อยฝ่าไฟแดงตำรวจจราจรเรียกจอดเรียกให้จอดเราก็ไขกระจกลงตำรวจขอดูใบขับขี่หน่อยมันไม่ส่งใบขับขี่ให้แต่มันส่งนิ้วกลางใ
เอาไปเลยใบขับขี่แปลว่าอะไรเนี่ยโดยทั่วไปให้ของลับตำรวจบอกกูก็มีแล้วมึงเก็บไว้เถอะอย่างเนี้ยไม่พูดไม่จาเลยเอาไปใบขับขี่เอ้ให้ของลับเลยนะรู้มินไหมเป็นนะเป็นได้นะเห็นไหมครับนี่กริยาท่าทางมันอาจจะด้วยคำพูดด้วยกริยาท่าทางด้วยอย่างอื่นก็แล้วแต่ผสมผสานกันก็ได้เพราะกฎหมายไม่ได้จำกัดว่าทำด้วยวิธีไหนถูกไหมโทรศัพท์กริ้งกลางที่คณะก็เรียนสายอาจารย์นพพงศ์หน่อยพอดีผมอยู่แถวนั้นก็ไม่รู้เบอร์มือถือโทรศัพท์เข้าเบอร์กลางคณะอยู่แถวนั้นเจ้าที่บอกอาจารย์มีคนโทรมาผมก็รับอะโลอาจารย์นพพงศ์พูดอยู่ครับมันด่าไอ้เหี้ยมึงอะตัวก็สอบกูตกแล้วก็วางหูเลยเอ้าอยู่ดีๆมาด่าใครวะก็ต้องสืบว่าใครด่าวะนี่มาตามสายเลยเห็นไหมเสียงตามสายวางหูไปเลยเอ้าดูหมิ่นไหมดูหมิ่นแล้วเป็นดูหมิ่นแล้วเห็นไหมเป็นแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมฮะทีนี้กฎหมายบอกไหมดูหมิ่นต้องกระทําต่อหน้าหรือรับหลังต้องให้ได้ยินไหมต้องให้เห็นไหมบอกไหมกฎหมายเขียนไหมไม่ได้เขียนเลยนะไม่ได้เขียนไว้นะกว้างฟังคํากว้างนี้ทําด้วยวิธีไหนก็ได้แม้ว่าผู้ที่ถูกดูหมิ่นไม่ได้เห็นเลยไม่ได้ยินเลยแต่การกระทํานั้นอยู่ในลักษณะดูหมิ่นแล้วก็ได้เห็นไหมเป็นได้นะก็อยู่ในความหมายนี้แล้วอย่างเช่นอย่างเช่นผมนั่งบรรยายอยู่เนี้ยมีนักศึกษาสองคนปวดฉี่ก็ไปยืนฉี่ในห้องน้ำแล้วก็ยืนคุยกันมึงได้ยินหรือเปล่านั่นนั่นนั่นเสียงที่บรรยายอยู่นะไอ้เหี้ยนั่นแหละตัวก็สอบกูตกภาคที่แล้วไอ้เหี้ยไหนอ่ะก็ผมนี่แหละนั่งบรรยายอยู่เนี่ยมันอยู่ในห้องน้ำมันคุยกันน่ะไอ้เหี้ยนั่นน่ะที่กำลังบรรยายอยู่อ่ะตัวก็สอบกูตกภาคที่แล้วผมไม่ได้ยินเลยไอ้คนหนึ่งมาฟ้องอาจารย์มันด่าอาจารย์หาว่าอาจารย์ตัวกระจกมันตกมารู้ว่าตอนที่มันมาบอกเนี่ยอีกคนหนึ่งมาบอกไงเห็นไหมผมก็ฟ้องได้ข้อหาดูหมิ่นฟ้องจะทำไม่จำเป็นต้องต่อหน้าขนาดรับหลังยังได้เลยเห็นไหมผมไม่ได้ยินเนี่ยถ้ามันไม่บอกก็ไม่รู้ถูกไหมฮะแต่ถามว่ากรณีนี้ถ้าจะเอาข้อหาดูหมิ่นเอาได้ไหมได้เธอเป็นพยานให้ด้วยเป็นพยานให้ด้วยนะมันด่าอาจารย์ให้เธอฟังเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นฟ้อนวิธีทําด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องต่อหน้าไหมต้องรับหลังไหมมันไม่เหมือนกับความผิดลู่โทษอยู่มาตราหนึ่งใช่ไหมดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาอันนั้นก็เขียนไว้เลยต้องทําต่อหน้าหรือด้วยการโฆษณาโฆษณาลงทางเน็ตบ้างแจกแผ่นปลิวบ้างอะไรต่างๆเห็นไหมฮะแต่นี่ทำแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าบุคคลนี้เป็นเจ้างานเห็นไหมจำกัดวิธีการไหมไม่จำกัดเพราะฉะนั้นทำรับหลังได้ไหมได้ ถูกไหมฮะไอ้นั้นระบุเลยวิธีต้องซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาแต่นี่ไม่ได้บอกว่าวิธีเพราะฉะนั้นจะทําซึ่งหน้าก็ได้ด้วยการโฆษณาก็ได้รับหลังก็ได้หรือตอนไหนก็ได้หรือรูปลักษณะของทําเหมือนกับหมิ่นประมาทก็ได้ถูกไหมฮะใส่ความให้บุคคลอื่นฟังอย่างเนี้ยแล้วลักษณะนั้นมันก็ต้องถือว่าเป็นดูหมิ่นแล้วเพราะเป็นการลดคุณค่าลงอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือความหมายคําว่าดูหมิ่นนะว่าจะกระทำด้วยวิธีใดก็ได้ด้วยวาจาหนังสือหลายลักษณ์อักษรอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเราก็ต้องดูข้อความผมจะใช้คำว่าข้อความใช่ไหมจะไม่ใช้คำว่าคำพูดเพราะดูหมิ่นมันด้วยวิธีไหนก็ได้ใช่ไหมดูข้อความนั้นอยู่ในลักษณะลดคุณค่าลงในรูปลักษณะของการสบประมาทดูถูกเกียดหยามหรือด้วยคำด่าคำแช่งหรือเปล่าถูกไหมฮะ
ทีนี้ข้อความอย่างไรอันนั้นไปดูตัวอย่างในหนังสือหนังหาก็มีเยอะนะถ้ามันอย่างก้ำกึ่งก้ำกึ่งคงไม่มาออกข้อสอบนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมขนาดข้อความที่ดูหมิ่นที่มันก้ำกึ่งก้ำกึ่งโอ้โหเถียงกันถึงสามศาลศาลชั้นต้นตัดสินอย่างนี้อุทธรณ์ตัดสินว่าไม่ผิดพอขึ้นศาลฎีกาตัดสินว่าผิดอีกนี่ถ้ามันมีห้าศาลศาลฎีแกศาลฎีโกอะไรมันก็ไปแล้วอ่ะสู้กันสี่ห้าศาลแต่นี่มันมีแค่สามศาลใช่ไหมชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเห็นไหมถ้ามันก้ำกึ่งเนี่ยสมมติออกก็สอบมานั่งมึนตึ๊บเป็นไม่เป็นวะกูโยนหัวก้อยก็ถ้าออกก้อยกูตอบว่าผิดถ้าไม่ออกก้อยกูบอกว่าไม่เป็นวัดความรู้ได้ไหมมันวัดไม่ได้ถ้าก้ำกึ่งงั้นคงไม่เอามาออกหรอกครับก้ำมันจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรพวกนี้นะนอกจากว่ามันเห็นชัดๆด่าแม่มันก็เห็นชัดเลยอย่างนั้นนะเพราะงั้นเราให้ดูศึกษานอกจากมันตรงๆเลยนะอันนั้นก็เอามาออกได้แหละต้องประกอบแต่ต้องประกอบส่วนอื่นไม่ใช่มาตายจะว่าไอ้คำนี้อ้าวศาลมีถึงสามชั้นน่ะไอเรานี่จะตอบก็สอบมันชั้นเดียวตอบผิดจะตกเหรอเอาตายใช่ไหมไม่มีโอกาสอุทธรณ์ฎีกาถูกไหมฮะคงจะไม่เอามาออกหรอกถ้ามันก้ำกึ่งนะเอาง่ายศึกษาดูตัวอย่างไว้ขนาดบางเรื่องนะเห็นไหมบางเรื่องศาลจะต้นตัดสินว่าผิดอุทธรณ์บอกว่าผิดขึ้นศาลฎีกาบอกไม่ผิดเป็นเพียงคำไม่สุภาพแน่ก็มีนะศาลฎีกาบอกโอ้ยไม่สุภาพศาลชั้นต้นบอกเป็นศาลยังขัดกันเลยอ่ะดูสิตัดสินไม่ตรงกันแล้วนับภาษาอะไรกับเราอ่ะถูกไหมฮะขนาดบางทีเราดูแล้วมันน่าจะเป็นนะมันน่าจะเป็นเช่นมีฎีกาอยู่เรื่องอันนี้ศาลฎีกาตัดสินกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นสาอุทธรณ์ฎีกานั้นก็คือก็ จริงเป็นอย่างนี้ชาวบ้านน่ะต้มเหล้าเถื่อนตำรวจผู้ใหญ่บ้านกับสรรพสามิตรก็แห่กันไปสิมาจับไงโอ้มันต้มเหล้าเถื่อนต้มไว้จะกินตอนจะเข้าพรรษาเนี่ยปลายเดือนเข้าพรรษาแล้วกินให้เละเลยก่อนจะเข้าพรรษาถูกไหมฮะตำรวจผู้ใหญ่บ้านสามิตรมาจับสิพอถูกชาวบ้านพอถูกจับปุ๊บโวยวายลั่นเลยโกรธแม่มโกรธพ่อมันที่ชาวบ้านโดยขโมยโดนไอ้โจรขโมยวัวขโมยควายไปเจ็ดแปดวันน่ะจับผู้ร้ายไม่ได้ทีกูเนี่ยต้มเหล้าวันเดียนจมูกมันไวจริงๆมันมาแล้วดูสิพูดอย่างเงี้ยจับงานที่มาจับก็เลยตั้งข้อหาดูหมิ่นจับงานหาว่าดูหมิ่นเนี่ยสาวทอนก็ศาลต้นตัดสินว่าผิดสาวทอนตัดสินว่าผิดศาลฎีกาตัดสินว่าไม่ผิดครับไม่เข้า136นี้ข้อความที่กล่าวนี้เป็นเพียงคำไม่สุภาพแน่ให้เหตุผลว่ามันเป็นเพียงคำไม่สุภาพก็คือเป็นเพียงคำเปรียบเปรยเท่านั้นเปรียบเปรยว่าทีราษฎรวัวควายโดนขโมยลักไปตำรวจจับไม่ได้ครับอันนี้แกต้มเหล้าวันเดียวจมูกคนไว้นะมันมาเลยอ่ะผู้ร้ายเจอเลยน่ะต่อหน้าต่อตาเลยเห็นไหมเปรียบให้ฟังเปรียบเปรยคดีทีคดีอย่างนั้นผู้ร้ายจับไม่ได้ที่กูทำเนี่ยโอ้โหมาจับจ้ะเห็นไหมเปรียบเปรยไงเปรียบเปรยให้ฟังแล้วเป็นเพียงคำไม่สุภาพด้วยการตัดสินอย่างนี้ก็เลยยกนักศึกษาสงสัยอ้าวมันก่อนจะว่านะมันยังพูดขึ้นมาอีกว่าโคตรพ่อโคตรแม่โคตรพ่อโคตรแม่มันเองนะด่าตำรวจไหมด่าสรรพสามิตรไหมที่ตัดสินว่ามีผิดเหมือนกันมันออกในเชิงคำประท้วงนะออกในเชิงนั้นแต่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่ายิ่งในปัจจุบันเนี่ย
มันอาจจะไม่ถึงกับเป็นคำประท้วงเป็นคำที่อะไรอะไรก็เป็นคำสร้อยที่พูดกันมาเนี่ยพูดกันมาลอยๆอย่างเงี้ยไปดูผลสอบโคตรแม่มันกูตกอยู่แล้วถามว่าด่าอาจารย์ไหมนะด่าอาจารย์หรือเปล่าแม่งมันเอ้ยกูตกเนี่ยด่าแม่อาจารย์ไหมเนี่ยว่าอาจารย์ตกก็สอบตกไม่รู้อะมันเปยกันมาเฉยๆอะไรก็แม่งมันอะไรก็แม่งอะไรก็พ่อมันอย่างเงี้ยนะพูดไปลอยๆอย่างนั้นใช่ไหมยิ่งเด็กสมัยนี้มันก็ดูตามพฤติการดูตามพฤติการนะมันก็เลยไม่เป็นเห็นไหมฮะเพื่อนฝูงบางทีทักทายกันขึ้นพ่อล่อแม่กันเลยนะเห็นไหมก็ยังมีเลยก็เลยตัดสินว่าไม่เป็นเป็นเพียงคำไม่สุภาพอย่างหนึ่งเป็นคำเปรียบเปรยเห็นไหมถ้ามาถามเราโอ้โหศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าผิดนี่ศาลฎีกาบอกยกเลยไม่เป็นเนี่ยแล้วถ้ามาถามเราอ่ะเราก็นั่งมึนตึ๊บเลยเป็นไม่เป็นวันเนี้ยกูโยนหัวก้อยแล้วก็ตอบมันวัดความรู้กันได้ไหมเนี่ยโอ้มันก้ำกึ่งอ่ะเห็นไหมเพราะงั้นให้ดูวายนะคือศึกษานี่เพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่โอ้ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดไม่ผิดไว้วันหลังกูจะไปด่าตำรวจอย่างนี้บ้างกรณีนั้นอาจจะผิดก็ได้ข้อเท็จจริงมันต่างกรรมต่างเวลาต่างอะไรกันอาจจะตัดสินผิดก็ได้กลับคำพิพากษาที่แล้วมาก็ได้เห็นไหมมันคนละเวลาเวลานะอย่าไปตามนะคือเห็นว่ามันก้ำกึ่งเราก็อย่าทำผิดใช่ที่เราศึกษาเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมการไปศึกษาดูทีนี้มาดูตรงนี้ดีกว่าเขาบอกว่าไงดูหมิ่นจำงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่นี่กำลังพูดถึงบททั่วไปก่อนนะมาตรา136เนี่ยสองอันนะดูหมิ่นอะไรจำงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคำว่าดูหมิ่นทำงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หมายถึงดูหมิ่นบุคคลที่เป็นทำงานตอนที่ทำงานคนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนที่ปฏิบัติในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่ด้วยนะหมายถึงตอนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่หมายความว่าอย่างนั้นคำว่าซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไม่ต้องดูว่าเรื่องราวที่ดูหมิ่นกันนั้นดูหมิ่นด้วยสาเหตุอะไรจะเรื่องนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของเจ้ามันคนนั้นโดยตรงหรือเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามขอให้ดูว่าตอนนั้นกำลังปฏิบัติในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่แค่นี้ก็พอแล้วเข้าอยู่ในความหมายคำว่าดูหมิ่นเจ้างานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ทันทีเลยนะเห็นไหมอันนี้ข้อสังเกตก็คือแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัวเห็นไหมแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นตำรวจอยู่ที่ป้อมจราจรนะขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาปุ๊บจะโงกหน้าเข้าไปมันหน้าต่างเปิดอยู่พอดีไปถึงก็ด่าไอ้เย็ดแม่เปียแล้วทำไมไม่จ่ายเปียแล้วทำไมไม่ส่งแล้วก็ขับเลยไปเลยเห็นไหมผิดไหมถามว่าผิดไหมผิดหรือเปล่าฮะตำรวจก็อยู่ในป้อมหัวอยู่หน้าคอยกดไฟเขียวไฟแดงไงอยู่สี่แยกนะปฏิบัติหน้าที่ไหมปฏิบัติหน้าที่อยู่นะไม่ใช่ไปด่ามันนอนหลับคลอกอยู่ในป้อมอ่ะปฏิบัติหน้าที่ไหมเนี่ยมันหลับอยู่อ่ะปฏิบัติที่ไหนตอนนี้ยังอยู่กดอยู่ไฟเขียวไฟแดงไปถึงก็ด่าแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรที่ไปว่าไปด่าเนี่ยเป็นเรื่องอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าที่แต่เป็นเรื่องส่วนตัวตำรวจมีหน้าที่เล่นแชร์ไหมเล่นแชร์เปียแชร์ได้แล้วไม่ส่งเนี่ยมันเกี่ยวกับหน้าที่ของคนที่อยู่ในฐานะเป็นเจ้างานไหมไม่เกี่ยวเห็นไหมเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแต่ที่ไปด่าว่าเนี่ยตอนไหนตอนที่ตำรวจคนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นเข้ามาตรา136เลยดูหมิ่นทำงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่
ทันทีเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ต้องดูว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องหน้าที่ไหมแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวขอให้เจ้างานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แค่นี้ก็พอแล้วเข้าอันนี้ทันทีเลยเห็นไหมเข้าใจนะตรงนี้นี่ความหมายคำว่าดูหมิ่นเจ้างานซึ่งจะทำการตามหน้าที่ที่นี้ดูหมิ่นเจ้างานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่แปลว่าอะไรฮะมีสองอันใช่ไหมคำว่าเพราะได้กระทำการตามหน้าที่คือดูหมิ่นเจ้างานตอนไหนก็ได้นะดูหมิ่นเจ้างานด้วยสาเหตุที่เจ้างานได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นมาแล้วแล้วดูหมิ่นด้วยเรื่องในหน้าที่นั้นด้วยนะในหน้าที่นั้นด้วยที่เกี่ยวกับหน้าที่นั่นด้วยที่ดูหมิ่นเนี่ยนี่แหละเรียกว่าดูหมิ่นเจ้างานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่เนื่องจากถ้าเจ้างานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วไปดูหมิ่นไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องหน้าที่อะไรก็แล้วแต่มันก็เข้าดูหมิ่นเจ้างานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นคำว่าดูหมิ่นเจ้างานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ก็ต้องหมายถึงดูหมิ่นเจ้างานด้วยสาเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแต่ต้องดูหมิ่นตอนที่เจ้างานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมแต่ถ้าดูหมิ่นตอนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่คุณจะดูหมิ่นด้วยเรื่องปฏิบัติหน้าที่มาหรือกำลังปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เข้าอันนี้หมดเข้าดูหมิ่นเจ้างานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หมดเลยถูกไหมฮะเช่นผมกำลังสอนอยู่เนี่ยนักศึกษาไอ้ซักมึงภาคที่แล้วตัวก็สอบกูตกมันก็คือดูหมิ่นเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ใช่ไหมแต่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังปฏิบัติหน้าที่มันก็เข้าในเรื่องดูหมิ่นเจ้างานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หมดถูกไหมฮะเข้าใจนะงั้นคำว่าดูหมิ่นเจ้างานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่คือต้องดูหมิ่นตอนที่เจ้างานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ดูหมิ่นด้วยสาเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาไม่ใช่ดูหมิ่นด้วยเรื่องส่วนตัวนะต้องเกี่ยวกับหน้าที่ด้วยนะเออหมายความว่าอย่างนี้อย่างเช่นสมมติสอนเสร็จปุ๊บอาจารย์ไปเดินบิ๊กซีห้างบิ๊กซีหน้ารามเออจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งว่าแม่บ้านโทรมาเออกลับบ้านซื้ออะไรไปด้วยนะผมก็ขึ้นบันไดเลื่อนมันเป็นสะพานเลื่อนนักศึกษาคนหนึ่งก็ลงจากสะพานมาลงมาชั้นล่างสวนกันพอดีจำหน้าผมได้ก็เลยด่าไอ้เหี้ยอะไรวะมาด่าทำไมวะเอออย่างเนี้ยถ้าหากว่าที่ด่านั้นด้วยสาเหตุที่ว่าที่ด่าเพราะว่าภาคที่แล้วน่ะรู้ว่าผมตรวจก็สอบช่วงของแกแล้วก็สอบตรวจก็สอบตกถ้าพิสูจน์ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็คือดูหมิ่นเจ้างานด้วยดูหมิ่นเจ้างานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่เห็นไหมผมไปซื้อของอะไรห้างบิ๊กซีตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ไหมถือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ไหมไม่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ที่นักศึกษามาด่าเนี่ยด่าด้วยเรื่องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาตอนภาคที่แล้วอ่ะตัวก็สอบก็ตกอ่ะเขาก็เลยด่าแม้ว่าคำพูดไม่ได้บอกว่าตกภาคที่แล้วอะไรแต่สมมติพิสูจน์ได้นะสมมติพิสูจน์ได้ว่าที่ด่าเงี้ยด้วยสาเหตุที่โกรธเพราะตรวจก็สอบของเขาตกในภาคที่แล้วเห็นไหมฮะหมายความว่าอย่างเนี้ยลึกเคยถูกตำรวจจราจรคนหนึ่งจับเขียนใบสั่งเงี้ยไปเจอในห้างตำรวจคนนี้กำลังเดินตามเมียตอกอยู่นะเมียจับจ่ายซื้อของนี่ก็ถือตะกร้าคอยหิ้วตามนี่ก็เจอหน้าไอ้สัตว์มึงอ่ะเขียนไม่สั่งกูใช่ไหมหน้ารามอ่ะ ผิดแล้วยังผิดไหมผิดสิแต่ว่าในเรื่องนั้นที่เขียนไม่สั่งทำตามหน้าที่นะอันนี้เป็นเรื่องดูหมิ่นทำงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่เห็นไหมเข้าใจนะแต่ถ้าตอนนั้นไม่ได้ทำหน้าที่อยู่แต่ไปดูหมิ่นด้วยเรื่องส่วนตัวก็ไม่เรียกว่าเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ถูกไหมก็ไม่ผิดมาตรา136เลยนะไม่เข้ามาตรา136เลยนะเออ
แต่อาจจะผิดฐานกระทำต่อคนธรรมดาก็คือผิดลหุโทษไงดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาถูกไหมฮะอาจจะเข้าวันนี้อาจจะเข้าวันนี้ได้มันเข้าใจไหมเข้าใจยังทีนี้มันต่างกันนะดูหมิ่นซึ่งคือต้องตอนที่กำเจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่คือต้องดูหมิ่นเจ้าพนักงานตอนที่เจ้าพนักงานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องดูหมิ่นด้วยเรื่องที่เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะก็แม้ตรงนี้เพราะได้เพราะได้เนี่ยต้องเกี่ยวกับหน้าที่เท่านั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าดูหมิ่นในเรื่องส่วนตัวไม่เข้ามาตรานี้ครับไม่เข้ามาตรานี้อาจจะผิดฐานดูหมิ่นบุคคลธรรมดาหมายความว่าอย่างนั้นวันต้องดูสองกรณีที่ดูหมิ่นดูหมิ่นตอนไหนดูหมิ่นเรื่องนั้นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องหน้าที่เกี่ยวกันไหมอะไรพวกนี้ด้วยนะคือข้อความที่ดูหมิ่นมันอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องหน้าที่ก็ได้นะแต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าดูหมิ่นกันด้วยเรื่องอะไรสาเหตุอะไรไอ้ตัวนี้น่ะคือตัวหลักนะไม่ได้หมายความเวลาดูหมิ่นต้องพูดเกี่ยวกับหน้าที่ด้วยไม่จำเป็นต้องพูดนะไม่จำเป็นต้องมีข้อความนั้นนะหมายความว่าอย่างนั้นนะทีนี้มันมีคดีอยู่เรื่องนึงนักศึกษาอาจจะสงสัยในตำรับตำราก็มีส่วนมากสงสัยเอ๊ะทำไมไม่เป็นนะเรื่องนั้นศาลฎีกาตัดสินว่าไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานลองวินิจฉัยดูข้อเท็จจริงมีว่าอย่างนี้เรื่องนั้นนะว่าทำไมจึงไม่ผิดไม่ผิดทั้งสองอย่างคือซึ่งก็ไม่ผิดเพราะได้ก็ไม่ผิดก็ไม่เข้าเลยก็ถ้าจะผิดก็ผิดฐานดูหมิ่นบุคคลธรรมดาไปข้อเท็จจริงเรื่องนั้นก็มีว่ามันมีนายประกันคนหนึ่งคือคนที่มาชอบประกันตัวผู้ต้องหาอะไรต่างๆนะช่วยประกันตัวผู้ต้องหาจากโรงพักอ่ะไปยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งที่โรงพักกับนายร้อยเวรเจ้าของคดีเนี่ยปรากฏว่าร้อยเวรคนนั้นหรือเจ้าของคดีคนนั้นเสนอผู้บังคับบัญชาผู้กำกับบัญชาก็ไม่อนุญาตก็กลัวว่าเอ้ยประกันตัวไปแล้วเดี๋ยวมันหนีการประกันตัวนะภาษากฎหมายเขาเรียกปล่อยชั่วคราวอ่ะประกันไปแล้วกลัวหนีไงก็เลยไม่อนุญาตไม่อนุมัติสาวัตรเจ้าของคดีคนนั้นก็เลยไม่ให้พอผู้กำกับบัญชาไม่ให้เสนอแล้วนายประกันคนนั้นจะขอประกันตัวผู้ต้องหานะที่ขังอยู่ที่โรงพักเนี่ยก็เลยโกรธหลังจากเลิกงานแล้วสาวัตรคนนี้กลับมาบ้านเลิกงานแล้วนะกลับมาบ้านชุดตำรวจยังไม่ถอดออกถึงแม่แดงมีอะไรกินเนาะวันนี้โอ้ยอร่อยกับอร่อยกับข้าวนั่งเลยนะกินข้าวเลยนั่งเปิบกินข้าวอยู่กลางลานบ้านที่บ้านพักตำรวจนะกำลังกินอยู่อะไรอร่อยนายประกันคนนี้ตามไปถึงบ้านพักตำรวจเลยนะตามไปหาสาวัตรคนนี้ไปถึงก็ชี้หน้าด่าไอ้สัตว์มึงอ่ะจัดการในเรื่องประกันตัวให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามึงไม่ทำให้นะมึงไม่ต้องแดกข้าวแล้วกูจะให้มึงแดกลูกปืนแทนอิ่มไปเลยแน่ข้าวไม่ต้องกินให้แดกลูกปืนเนี่ยถามมากรณีเนี่ยไอ้นายประกันคนนั้นมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานไหมมีไหมฟังให้ดีนะข้อเท็จจริงนะว่าที่เขามาว่าเนี่ยว่าด้วยอะไรไอ้สัตว์มึงอะตัวดีจัดการเรื่องประกันให้กูเดี๋ยวนี้เลยถ้ามึงไม่ทำนะมึงไม่ต้องแดกข้าวกูให้มึงแดกลูกปืนแทน เป็นไหมจะให้กินลูกปืนซะแล้วเนี่ย ข้อหาอื่นไม่ต้องถามถึงเลยมันจะเอาปืนมาขู่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่ได้ถามความผิดต่อเจ้างานเนี่ยมีไหมมีป่ะมันก็คือว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้างานเพราะกระทำซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือไม่หรือมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้างานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่หรือไม่เข้าไหมเนี่ยเข้าวันไหนหรือไม่เข้าเลยหรือยังไงฮะเข้าไหมนักศึกษาว่าข้อความที่พูดอย่างเนี้ย
ไม่เข้านะเพราะอะไรรู้ไหมเรามาดูที่ไม่เข้าหลักดูหมิ่นทำงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ตอนนี้สาวัตรคนนี้ทำหน้าที่อยู่ป่ะก็นั่งกินข้าวอยู่กับลูกกับเมียอะไรอร่อยอยู่ไม่ได้ทำหน้าที่นะแม้ว่ายังไม่ถอดเครื่องแบบนะเวลานอกงานแล้วมานั่งกินข้าวอยู่เห็นไหมฮะแล้วผู้หญิงก็ด่าเลยตัดไอ้เหี้ยมจัดการเรื่องประกันให้กูเดี๋ยวนี้เลยถ้ามึงไม่ทำไม่ต้องแดกข้าวจะให้แดกลูกปืนแทนเนี่ยแปลว่าอะไรหมายถึงมาพูดเพื่อให้สาวัตรคนนี้จัดการเรื่องประกันตัวผู้ต้องหาที่แกจะประกันตอนกลางวันนะที่โรงพักอ่ะจัดการเรื่องประกันให้จัดการเรื่องประกันคือประกันตัวผู้ต้องหาได้หมายความว่าอย่างนั้นอ่ะแล้วนี่ทำเรื่องส่วนตัวอยู่ไม่ใช่ที่โรงพักแล้วมันจะทำเรื่องประกันได้ไหมเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมฮะก็ไม่ใช่หน้าที่แล้วไม่นอกหน้าที่แล้วตอนนี้นะมันต้องเสนอพวกเขาบัญชงบัญชาอะไรอันนี้จะให้จัดการเรื่องประกันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วตอนนี้ทำงานคนนี้ตำรวจคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั่งกินข้าวอยู่อะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่ดูหมิ่นทำงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ไม่เข้าอันนี้นะแล้วถามว่าแล้วถือว่าดูหมิ่นทำงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ป่ะเพราะได้หรือป่ะฮะดูที่คำพูดนี่เพราะได้ไหมไม่เกี่ยวกันเลยด้วยเพราะแกบอกมึงจัดการเรื่องประกันให้กูเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำไม่ต้องแดกข้าวจะให้แดกลูกปืนแน่มันได้พูดถึงว่าที่โรงพักไม่ให้ประกันหรือเปล่าได้พูดไหมไม่ได้พูดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันเห็นไหมก็เลยไม่ผิดไงอันนี้ไม่ถือว่ากระทำไม่ถือว่ามีความผิดต่อเจ้างานแต่จะมีความผิดฐานดูหมิ่นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองดูหมิ่นซึ่งหน้าไงเอาอยู่ดีๆมาถึงก็ด่าไอ้เหี้ยจัดแล้วกำลังนั่งกินข้าวอยู่อะไรอร่อยเราโทษครับเป็นเราโทษอันนี้ต้องดูให้ดีดูข้อเท็จจริงให้ดีแต่ถ้าเปลี่ยนข้อเท็จจริงใหม่เปลี่ยนใหม่นะนายประกันที่มาดูหมิ่นได้ประกันคนนี้ตามมาถึงบ้านกำลังนั่งกินข้าวอยู่แหละมึงด่าไอ้สัตว์มึงตัวดีอ๋อทำไมมึงไม่จัดการในเรื่องประกันให้กูว่าตอนที่กูไปขอประกันที่โรงพักอ่ะทำไมมึงไม่ให้วะเออมึงก็ด่าเลยอันนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าดูหมิ่นด้วยสาเหตุที่ไม่ยอมให้ประกันตอนที่อยู่โรงพักตอนกลางวันอ่ะก็เรียกว่าดูหมิ่นเจ้างานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ถ้าเป็นอย่างนี้ผิดนะเปลี่ยนข้อเท็จจริงใช่ไหมเปลี่ยนคำพูดใช่ไหมเห็นไหมฮะอันนี้เราก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องไปถูกไหมฮะต้องดูเป็นเรื่องและอีกประการหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าดูหมิ่นทำงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่เนี่ยเราต้องรู้ว่าบุคคลนี้เป็นทำงานต้องรู้ถ้าไม่รู้เป็นเรื่องอะไรก็ถือว่าไม่มีเจตนาเลยอ้าวจะไปรู้เหรอแกเป็นเจ้างานเราไม่รู้อย่างเนี้ยก็ไม่ถือว่ากระทำต่อบุคคลที่อยู่ในฐานะเป็นเจ้างานก็เลยไม่ผิดถ้าเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะอันนี้คือหลักทั่วไปในมาตรา136นะทีนี้เรามาดูหลักเฉพาะหรือบทเฉพาะก็คือมาตรา198ในมาตรา198ดูหมิ่นศาลหรือพวกศาลในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีนะกฎหมายยังเขียนอีกอย่างหนึ่งด้วยขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาอันนี้อีกข้อหาหนึ่งนะอันนี้เราดูเฉพาะเรื่องดูหมิ่นหมายความว่าบุคคลที่ถูกดูหมิ่นนั้นต้องอยู่ในฐานะเป็นพวกศาลหรือศาลไหนครับศาลไหนกฎหมายเขียนไหมไม่ได้บอกนะเพราะอาจจะเป็นพวกศาอันนี้ก็เขียนพวกศาหรือศาลนะในบางศาลก็ไม่เรียกพวกศาก็เรียกตุลาการก็มีก็ต้องอยู่ในความหมายนี้เพราะอาจจะเป็นพวกศาศาลปกครองก็ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวก็ได้ศ
ศาลแพ่งศาลแขวงศาลอาญาศาลทรัพย์สินทางอาญาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมไม่ได้บอกว่าศาลไหนแม้กระทั่งศาลทหารถูกไหมศาลทหารเขาเรียกตุลาการนะไม่ได้บอกว่าศาลไหนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นองค์กรไม่ใช่ดูหมิ่นศาลพระภูมินะถ้าบูดูหมิ่นศาลไม่รู้แกปวดท้องศาลนั้นนี่เป็นองค์กรไอ้นั้นเป็นพระภูมิเจ้าที่อะไรก็ว่ากันไปนะไม่มีความผิดนะไม่มีความผิดในทางอาญาถ้าเป็นอย่างนั้นทีนี้สังเกตกฎหมายเขาเขียนว่าดูหมิ่นศาลหรือพวกศาลในการพิจารณาหรือพิพากษาก็ดีฟังให้ดีตรงนี้หมายความว่าอย่างนี้นะมีข้อแม้ข้อจำกัดคำว่าในการเนี่ยในการพิจารณาคดีหรือในการพิพากษาคดีหมายถึงดูหมิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีหรือดูหมิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิพากษาคดีคำว่าในการเนี่ยเกี่ยวข้องหรือในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเกี่ยวข้องกับการพิพากษาคดีมันก็หมายความว่าเป็นเรื่องในหน้าที่ของพวกศาลหรือศาลนั่นเองถูกไหมหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีดูหมิ่นศาลพวกศาลถ้าหากว่าดูหมิ่นด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องส่วนตัวเรียกว่าในการพิจารณาคดีไหมในการพิพากษาคดีไหมมันก็ไม่เป็นถูกไหมมันก็ไม่ผิดมาตรานี้นะอาจจะไปเข้าบททั่วไปก็ได้นั่นคำว่าในการพิจารณาคดีในการพิพากษาคดีคือเกี่ยวข้องกับเรื่องการพิจารณาคดีหรือพิพากษาคดีมันก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่นั่นเองแต่กฎหมายก็ไม่ได้เขียนว่าเวลาดูหมิ่นในการพิจารณาพิพากษาคดีดูหมิ่นตอนไหนเขียนไหมไม่ได้เขียนนะตอนไหนเพราะฉะนั้นตอนที่ดูหมิ่นนั้นอาจจะในตอนที่พวกศาลหรือศาลกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ได้หรือปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นไปแล้วก็ได้เห็นไหมตอนกำลังนั่งบัลลังก์ขึ้นอ่านคำพิพากษาก็ได้หรืออ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นไปแล้วค่อยดูหมิ่นทีหลังก็ได้ถูกไหมแปลว่าอย่างนั้นขออย่างเดียวเรื่องที่ดูหมิ่นต้องเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีหรือพิพากษาคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวนะเมื่อเป็นอย่างนี้อาจจะดูหมิ่นตอนที่กำลังพิจารณาคดีก็ได้ถูกไหมฮะอย่างเช่นสมมุติว่าโจทก์จำเลยในคดีนั้นมาฟังการสืบพยานของฝ่ายโจทก์จำเลยกับโจทก์ก็ขึ้นศาลในคดีแพ่งเรื่องหนึ่งนะฮะพยานของฝ่ายโจทก์ก็เข้าเบิกความให้กับโจทก์เนี่ยเขาเรียกอันนี้สืบพยานทางฝ่ายจำเลยก็โต้แย้งตอนที่พยานฝ่ายโจทเข้าเบิกความว่าการเบิกความของฝ่ายโจทนั้นนอกเรื่องนอกประเด็นไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดีอันนี้มันมีหลักนะเรื่องนั้นต้องเกี่ยวกับประเด็นแต่นอกเรื่องก็สามารถคัดค้านโต้แย้งได้นะก็ขอค้านเมื่อขอค้านผู้พิพากษาก็วินิจฉัยว่ายังอยู่ในเรื่องขอให้เบิกความต่ออนุญาตให้เบิกความต่อได้คัดค้านอยู่หลายครั้งหลายคราวฝ่ายจำเลยก็เห็นว่าเอ๊ะพวกสาคนนี้มันจะเอียงเข้าข้างโจทย์แล้วนี่พยานโจทย์มันพูดนอกเรื่องยังวินิจฉัยว่าอยู่ในเรื่องคัดค้านก็ไม่ฟังโมโหขึ้นมาก็ลุกขึ้นได้ชี้หน้าด่าพวกสาเลยไอ้สัตว์มึงเป็นญาติไอ้ฝ่ายโจทย์เนี่ยมันเป็นญาติโกติกากับพ่อมึงเหรอเข้าข้างกันชิบหายเลยคดีนี้ไม่ต้องสืบพยานต่อเลยมึงพิพากษาเลยกูยอมแพ้พิพากษาวันนี้เลยเข้าข้างกันชิบหายเลยเนี่ยนะด่ากลางศาลลั่นเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรดูหมิ่นพวกศาลในการพิจารณาคดีเห็นไหมว่ากันซึ่งหน้าเลยแหละตอนนี้หรือภายหลังก็ได้นะสมมติ
ในคดีแพ่งเรื่องหนังสือพยานโจทก์แกก็ไม่ว่าอะไรนะคัดค้านแล้วก็ไม่ฟังไม่ฟังก็ไม่ว่าอะไรวันนี้พอสมควรแล้วสืบพยานโจทก์ปากที่1คราวหน้าสืบพยานโจทก์ปากที่2ต่อนัดหน้าวันที่เท่านั้นเท่านี้นะไม้ตรงเวลานะ 9:30 นนะเลิกศาลก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกลับฝ่ายจำเลยก็กลับบ้านมาหน้างอเป็นจวักชาวบ้านมาถามเป็นไงว่าคดีมึงมีแววจะชนะหรือแพ้วะรู้อยู่โมโหไปจากในศาลแล้วแต่ตอนนั้นไม่กล้าโต้แย้งก็พูดกับชาวบ้านว่าชนะกับเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยนั้นเข้าข้างยิบหายเลยมันแปลว่าใครเนี่ยเข้าข้างยิบหายเลยกูค้านมันไม่ฟังเลยสงสัยมันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่กับข้างโจทย์มั้ง นี่คือมาว่าทีหลังถูกไหมแล้วว่าใครอย่างเงี้ยก็คือว่าพวกศาลน่ะใช่ไหมเพราะงั้นดูหมิ่นภายหลังนี่ภายหลังเลยนะเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นขอหาพยานมาเลยถ้าพวกศาลเขาจะเอาเรื่องในพูดกับใครบ้างเป็นพยานมาเบิกความเป็นพยานเพื่อลงโทษไอ้หมอนี่นี่ไอ้ปากเสียเนี่ยนะเห็นไหมแสดงว่าการดูหมิ่นพวกศาลหรือศาลจะตอนนั้นก็ได้ภายหลังก็ได้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้กว้างขออย่างเดียวก็คือการดูหมิ่นนั้นต้องเกี่ยวกับเรื่องในการพิจารณาคดีหรือพิพากษาคดีเท่านั้นถ้านอกเรื่องหรือเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นแม้ว่าตอนนั้นพวกศาลหรือศาลกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็คืออยู่ในศาลถ้าดูหมิ่นกันด้วยเรื่องส่วนตัวก็ไม่ผิดมาตรานี้นะไม่ผิดมาตรานี้นะไม่เข้านะแต่อาจจะไปผิดบททั่วไปคือมาตรา136ได้เห็นไหมไปผิดบททั่วไปมาตรา136ได้อย่างเช่นศาลกำลังพิจารณาคดีหนึ่งไม่ว่าคดีแพ่งคดีอาญาอะไรก็แล้วแต่นะในจังหวัดแห่งหนึ่งอย่างเนี้ยก็มีคนไปขอเข้าฟังเพราะว่าคดีใดก็ตามถ้าพิจารณาโดยเปิดเผยไม่พิจารณารับชาวบ้านชาวช่องมาฟังก็ได้นะขออนุญาตเข้าไปนั่งแต่แต่งตัวเรียบร้อยนะเราก็เหมือนกันนะอยากไปฟังการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลที่แถวรัชดาเนี่ยก็เข้าไปแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยขออนุญาตเสียหน่อยไม่ใช่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ปั๊บขงปั๊บแขนอะไรพวกนี้ไม่เรียบร้อยไม่ใช่ไปแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นจู๋แล้วสายเดียวเกาะอกอีกพวกสาไล่ตะเพิดออกไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แต่งตัวให้เรียบร้อยนะเขาไม่เข้าตั้งแต่คุณเดินไปขึ้นศาลไปแล้วมาทำไรอะไรหนูไม่ใช่มาเดินนางแบบนะใช่ไหมเขาไม่ว่านะไปฟังอย่างนี้นี่สมมติคดีนั้นนะศาลกำลังพิจารณาคดีเรื่องหนึ่งอยู่ก็มีคนคนหนึ่งก็ญาติศาลเข้านั่งฟังนะศาลก็อนุญาตแกนั่งอยู่ข้างหลังนะในห้องพิจารณาห้องนั้นนั่งอยู่ข้างหลังศาลกำลังพิจารณาคดีอยู่ก็คือสืบพยานฟังโจทก์ฟังจำเลยแล้วก็ว่ากันไปนะสักพักแกก็ลุกขึ้นได้แกชี้หน้าด่าพวกศาลเลยสัตว์มึงกันตัวดีเพิ่งย้ายมาจังหวัดนี้ได้3เดือนนะมึงจะเป็นพญาเทครัวหรือไงลูกเมียชาวบ้านเนี่ยคนไหนหน้าตาสวยจีบดะเอาเป็นเมียซะหมดเลยนี่มาได้ลูกสาวกูอีกคนนึงมึงจะว่าไงวะไอ้พญาเทครัว อย่างนี้นะเห็นไหมผิดไหมถามว่าผิดมาตรา198ไหมผิดหรือเปล่าไม่ผิด198เพราะที่ดูหมิ่นกันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวความประพฤติในเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับหน้าที่แล้วถูกไหมฮะแต่มาฉีกหน้ากันกลางศาลเนี่ยมันก็ด่าจัดๆๆๆเห็นไหมเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เข้ามาตรา198แต่กรณีนี้การที่พวกศาลขึ้นนั่งบัลลังก์กำลังพิจารณาคดีอยู่นั้นเรียกว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ไหมถือว่าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้างานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีนี้แม้ว่ามันด่าหรือฉีกหน้ากันด้วยเรื่องส่วนตัวไม่เข้าบทเฉพาะก็จริงแต่เข้าบททั่วไปคือ136ในเรื่อง
ดูหมิ่นเจ้างานซึ่งกระทำการตามหน้าที่เห็นไหมบทเฉพาะไม่เข้าเดี๋ยวมันเข้าบททั่วไปเนี่ยพวกสาก็ถือว่าเป็นเจ้างานคนหนึ่งอ่ะถูกไหมไปเข้าบททั่วไปเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ที่บอกว่าบทเฉพาะบททั่วไปเนี่ยนี่เราก็ต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าไม่เข้าบทเฉพาะปรับไม่ได้กับบทเฉพาะปุ๊บก็เลยตอบว่าไม่ผิดเลยอ้าวหลักทั่วๆไปมันอาจจะผิดอันนั้นก็ได้อันนี้อย่างตัวอย่างเนี้ยไปเข้ามาตรา136ไปผิดมาตรา136ได้นะฮะอ้าวนี่ก็คือเรื่องผมจะเน้นเกี่ยวกับจุดสำคัญสำคัญในฝั่งเนี่ยนะว่าในเรื่องนี้นะเอาเฉพาะจุดสำคัญรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปอ่านตำรับตำราเพิ่มเติมนะจะละเอียดยิบเลยนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ครบทุกเรื่องนะเรื่องสำคัญสำคัญเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราไหมเรื่องดูหมิ่นเกี่ยวนะบางคนก็ปากเสียปากไวอะไรพวกนี้นะไปว่าเจ้างานเดี๋ยวก็โดนเนี่ยนะว่านพึงระวังไว้สมควรจะศึกษาไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องเป็นคู่ความกันดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโมโหขึ้นมาตัดกลางศาลเลยอย่างนี้นะอาจจะโดนนะติดคุกอานเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ศึกษาไว้เห็นไหมหมดเฉพาะหมดทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องดูหมิ่นอันนี้เกี่ยวกับเจ้างานโดยเฉพาะนะเอาเรื่องต่อไปที่จะมาว่าถึงก็คือเรื่องแจ้งความเท็จเหมือนกันเรื่องแจ้งความเท็จเนี่ยมีบทเฉพาะบททั่วไปอยู่เหมือนกันแจ้งความเท็จนะเรื่องแจ้งความเท็จเนี่ยบททั่วไปก็คือมาตรา137 137คือ137นั้นไม่ได้บอกว่าแจ้งความเท็จเรื่องอะไรเป็นคดีแพ่งหรือเป็นคดีอาญาหรือเป็นเรื่องอะไรบอกไหมไม่ได้บอกใช่ไหมแล้วเจ้างานที่รับแจ้งเป็นใครตำแหน่งเฉพาะระบุไหมไม่ได้บอกอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นหมายถึงมาตรา137นี่เป็นบททั่วไปแล้วเราจะใช้บททั่วไปหลักนะหลักนะเราจะใช้บททั่วไปอย่างเนี้ยก็ทำนองเดียวกับเหมือนดูหมิ่นเนี่ยเราต้องไปดูบทเฉพาะเสียก่อนมันปรับได้กับบทเฉพาะไหมถ้าปรับได้ต้องตอบเรื่องนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็เอาแต่บททั่วไปบททั่วไปไม่ได้นะต้องปรับให้เข้าบทเฉพาะเสียก่อนว่ามีไหมปรับได้ไหมถ้าปรับไม่ได้จึงมาดูจะผิดไม่ผิดก็มาวินิจฉัยดูนะ137เนี่ยเป็นบททั่วไปแจ้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่เจ้างานก็ไม่ได้บอกตำแหน่งส่วนบทเฉพาะก็คือมาตรา172 173 174 172 173 174นั้นเป็นการแจ้งประเภทหนึ่งแต่แจ้งเกี่ยวกับคดีอาญาเฉพาะคดีอาญาแล้วก็บุคคลที่รับแจ้งตำแหน่งอะไรกฎหมายระบุไว้ด้วยนะว่าอยู่ในตำแหน่งอะไร172 173 174นะไม่ใช่สเปดสปะตำแหน่งอะไรก็ได้นะคดีอาญาแล้วก็ตำแหน่งที่ระบุด้วยเห็นไหมก็เลยเรียกบทเฉพาะนะแล้วก็มีมาตราหนึ่ง ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ในความผิดเกี่ยวกับการปลอมการแปลง ก็คือมาตรา267ก็เป็นบทเฉพาะเหมือนกันนะ267นั้นแจ้งให้จะมันจดข้อความในเอกสารมหาชนเอกสารราชการแจ้งให้จดลงไปใช่ไหมเช่นมาแจ้งคนย้ายเข้าในทะเบียนบ้านมาแจ้งเกิดอย่างเนี้ยแจ้งเกิดแจ้งคนตายอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมก็ต้องออกใบมรณบัตรมาแจ้งทำบัตรประชาชนอะไรทำนองนี้แหละก็เรียกแจ้งให้จดลงไปอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะไปเห็นไหมแต่137เอ้ย172 173 174เป็นแจ้งโดยเรื่องโดยทั่วๆไปเพียงแต่ว่า172 173 174เป็นคดีอาญาเท่านั้นแต่137ทุกเรื่องแต่ต้องไม่เข้าบทเฉพาะเสียก่อนนะเห็นไหมมันก็มีบทเฉพาะบททั่วไปแต่การแจ้งดังว่าเนี่ยนะกฎหมายเขาใช้คำว่าแจ้งข้อความไม่ได้บอกว่าไม่ได้พูดในทำนองว่าต้องแจ้งด้วยปากถูกไหมฮะ
กรรมแจ้งกรรมข้อความในที่นี้ข้อความคือทำด้วยวิธีไหนก็ได้การแจ้งอาจจะไม่ได้ไปพูดด้วยปากก็ได้ถูกไหมให้รู้ความหมายคำนี้ซะก่อนนะคำว่าแจ้งเนี่ยคำว่าแจ้งในที่นี้คำว่าแจ้งในที่นี้นะเกี่ยวเรื่องแจ้งความเท็จนะเราอย่าไปเข้าใจว่าหมายถึงไปแจ้งความที่โรงพักอย่างเดียวนะความหมายถึงทำด้วยวิธีใดก็ได้ให้เจ้างานได้ทราบข้อความหมายความว่าอย่างนั้นนะทำด้วยวิธีไหนก็ได้ให้เจ้างานได้ทราบข้อความนี่เรียกว่าแจ้งทำด้วยวิธีไหนก็ได้อย่างเช่นนักศึกษามาสมัครตอนมาสมัครต้องกรอกใบสมัครใช่ไหมเอาเขียนว่าจบชั้นไหนมาจบมัธยมศึกษาตอนปลายวงเล็บม .6 อะไรพวกนี้เห็นไหมบางคนไม่จบไปซื้อวุฒิมาไปหาพักเฮ้ยออกวุฒิจบม .6 ไอ้ใบนี่กูจะมาเรียนรามพอได้มาเสร็จเอามาประกอบแนบเป็นหลักฐานแล้วบอกจบมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 จริงจบไหมไม่ได้จบซื้อมาวุฒิซื้อมาแสดงโกหกใช่ไหมเพราะการที่กรอกไปสมัครอันนี้เรียกว่าแจ้งแล้วเห็นไหมอันนี้ด้วยวิธีเขียนลงไปถูกไหมอันหมายถึงทำวิธีไหนก็ได้ทราบข้อความใช่ไหมครับแจ้งแล้วนะถือว่าแจ้งแล้วนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังหรืออย่างอันนี้ไม่ได้ด้วยเขียนนะด้วยแสดงอาการขับมอเตอร์ไซค์มาคนซ้อนคนหนึ่งคนขับคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาไปถึงด่านตำรวจตรวจก็อยากตรวจดูว่าคนขับมีใบขับขี่ไหมใบอนุญาตขับขี่ปรากฏว่าแกลืมพกมาก็เลยสะกิดคนซ้อนเฮ้ยมึงพกใบขับขี่มาไหมเฮ้ยรีบส่งมานี่ตำรวจก็จะขอดูรีบส่งมากระซิบดังๆพูดเสียงรีบส่งมาแล้วตำรวจก็จะขอดูใบขับขี่ไอ้คนซ้อนก็เลยส่งใบขับขี่ใบขับขี่ของใครคนซ้อนก็ไม่ใช่คนขับนะแต่ตำรวจก็จะขอดูของคนขับก็เลยเอาของคนซ้อนน่ะส่งให้ตำรวจครับใบขับขี่ของผมครับตำรวจดูหน้ามึงเนี่ยหน้าบานยังกระจานดาวเทียม มึงหน้ากลมดิกจ้ะอันนี้หน้าบานจ้ะคนละคนมึงถามจริงๆใบขับขี่ของใครมึงชื่ออะไรของคนซ้อนข้างหลังอ้าวกูจะเอาของมึงนะมึงเอาของคนซ้อนท้ายมาได้ไงเอาของคนขับเพราะฉะนั้นกรณีนี้โกหกไหมเนี่ยคือแสดงเนี่ยเพื่อเห็นว่านี่คือใบขับขี่ของเขาเขาจะตั้งข้อหาได้ก็คือแจ้งความเท็จครับเห็นไหมแสดงบัตรผิดแจ้งความเท็จนะในเรื่องการแสดงบัตรนี่นะเคยมีเรื่องขำขันตำรวจทางสามจังหวัดภาคใต้ตอนนี้ก็ตรวจแจได้ทุกคนระเบิดนะเจอด่านตรวจเข้าไอ้คนขับมอเตอร์ไซค์มามันก็เมานะไอ้เจ้าหน้าที่ด่านก็เมานะขอดูใบขับขี่นายมันก็ชักใบขับขี่มาให้ดูพอดูใบขับขี่ปุ๊บไอ้ตำรวจด่านตรวจมันบอกใบขับขี่ของมึงนี่ถ่ายไม่เป็นก็เวลาเขาให้ถ่ายรูปต้องหน้าตรงไม่สวมหมวกต้องหน้าตรงใช่ไหมใบขับขี่ของแกทำไมเอียงหน้าแล้วก็มือเท้าคางอีกวะวันหลังไปทำมาใหม่นะไปไอ้คนขับมันก็เมาอ่ะแต่นี่ไม่ได้ตั้งข้อหาเมาแล้วขับไอ้ตำรวจที่ตรวจก็เมามารู้ทีหลังเป็นเรื่องขำขันกันตำรวจมันเมาตาลายไอ้คนชักขึ้นมามันไม่ใช่ใบขับขี่ครับเมื่อก่อนเคยเห็นไหมซองยาทำใจอ่ะยาทำใจอ่ะเคยเห็นไหมมันเลิกไปแล้วมึงหรือชื่อว่าทันใจนะมันจะเป็นรูปคล้ายๆเอามือเท้าคางอย่างเงี้ยนะหน้าซองอ่ะซองเป็นผงๆอ่ะมันชักยอยาซองยาทำใจขึ้นมาไอ้นี่ครับไปกับขี่ครับอันนี้บอกรูปถ่ายมึงทำไมเอามือเท้าคาง มารู้ทีหลังเป็นเรื่องขำขันกันมันเมาทั้งคู่เลยนะทั้งคนขับทั้งคนตรวจเห็นไหมฮะบอก
คราวหลังถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกเอามือเท้าคางไม่ได้มึงไปถ่ายมาใหม่นะฮะอาจจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าทำให้ทราบข้อความทางเนี้ยมาทางรามคำแหงเนี้ยบางทีตำรวจก็ตั้งด่านนะเดี๋ยวนี้ตั้งด่านจะดูว่ามีใบขับขี่ไม่เสียภาษีรถแล้วยังอะไรพวกนี้นะบางรายก็ยังไม่ได้เสียภาษีไม่ได้เสียภาษีทำไงจะแหกตาตำรวจไปขอยืมไอ้ป้ายวงกลมของเพื่อนน่ะไอ้วันนี้มึงใช้รถขับออกนอกบ้านไหมเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปเนี่ยตำรวจมันตรวจขอยืมป้ายวงกลมหน่อยดิป้ายวงกลมของมึงอ่ะ2559ใช่ไหมของกูมันยัง57อยู่เลยปี58ก็ยังไม่เสียนี่59ยังไม่เสียขอยืมของเพื่อนป้ายวงกลมอ่ะมาติดหน้ากระจกพอตำรวจก็เห็นไป59แสดงว่าเสียภาษีใช่ไหมเจอตำรวจที่เข้มงวดมันดูเฮ้ยปี59เนี่ยทำไมทะเบียนมันไม่ตรงกันวะไปเอาของเพื่อนมาติดไงมันของจริงนะไอ้ป้ายวงกลมอ่ะแสดงการเสียภาษี2559อ่ะของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะไปปลดของเพื่อนมาติดไปไงเอาข้อหาอะไรเนี่ยก็แจ้งความเท็จไงถูกไหมฮะไม่ใช่ใช้เอกสารปลอมนะมันของจริงมันปลอมที่ไหนอ่ะไปปลดของเพื่อนมาใส่แจ้งความเท็จถ้าเป็นอย่างนี้เข้ามาตรา137ถ้าจะปลอมนะบางทีมันมีนะถ้าจะปลอมยืมป้ายวงกลมของเพื่อนมาปุ๊บเอาไปถ่ายเอกสารสีครับถ่ายเอกสารสีเสร็จก็ตัดเป็นวงกลมดิเวลากระดาษถ่ายมันสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วตัดเป็นวงกลมเอกสารสีอ่ะแล้วไอ้ตัวของจริงก็คืนเพื่อนไปเอาที่ถ่ายเอกสารเอามาติดของเพื่อนมันก็ได้ใช้ของเราก็ได้ใช้แต่ไอ้ที่เป็นสำเนาที่มันติดมันตรงกับของเพื่อนเขาอย่างนี้ปลอมนะไอ้ป้ายของกรมที่ถ่ายเอกสารมาปลอมนะครับปลอมเอกสารราชการด้วยนะเห็นไหมมันต่างกันนะถ้าของจริงมันติดไม่ปลอมแต่ผิดฐานแจ้งแต่ถ้าไปถ่ายเอกสารแล้วมาติดปลอมเอกสารแล้วเจ้าขับขี่ตำรวจจับใช้เอกสารปลอมด้วยนะเห็นไหมมันต่างกันนะต่างกันก็เหมือนแบบป้ายทะเบียนก็เหมือนกันทะเบียนรถอ่ะกับขี่หน้าฝนไม่รู้ลุยฝนป้ายทะเบียนมันหลุดอ่ะลุยน้ำมันหลุดพอมันหลุดเที่ยวกับขี่เดี๋ยวตำรวจก็ยุ่งกับตำรวจอีกที่บ้านมีรถเก่าๆอยู่การไม่ได้ขับไปปลดทะเบียนนั้นเอามาใส่เจอด่านเข้าตำรวจบอกทะเบียนข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่ตรงกันวะมึงไปเอารถคันไหนมันใส่วะเนี่ยก็เลยบอกผมไม่เอารถคันเก่ามันใส่ครับทะเบียนมันหลุดอ้าวโดนนะข้อหาแจ้งความเท็จนะถ้าเป็นอย่างนี้เพราะนั่นไม่ใช่ทะเบียนปลอมนะทะเบียนจริงๆนะถูกไหมถ้าคุณทำขึ้นมาเองนั่นน่ะปลอมถ้าเป็นอย่างนี้ปลอมนะฮะนี่ก็คือหลักโดยทั่วๆคือทำด้วยวิธีไหนก็ได้นะทำให้จำงานได้ทราบข้อความถูกไหมถ้าโดยทั่วไปที่เราเข้าใจก็คือไปแจ้งความใช่ไหมไปโรงพักคนขโมยหนังสือผมครับข้างๆมันแอบจิกกระเป๋าไปอะไรก็ว่ากันไปที่จริงไม่ได้จิกไปแจ้งความเท็จนะแจ้งความเท็จเห็นไหมทีนี้ย้อนมาในมาตรา137เนี่ยนะบททั่วไปไม่ได้บอกว่าคดีประเภทไหนแจ้งกรณีไหนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบททั่วไปถือว่าเป็นบททั่วไปเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่เข้าบทเฉพาะในมาตรา172 173 174หรือ267แต่บทเฉพาะมาตรา172 173 174นั้นเฉพาะเลย1ต้องเป็นคดีอาญา2บุคคลที่รับแจ้งตำแหน่งอะไรดูด้วยนะถ้านอกเหนือจากตำแหน่งนี้ก็ไม่เป็นนะพนักงานสอบสวนพนักงานในการเจ้างานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาปัจจุบันคำว่าผู้ว่าคดีเนี่ยไม่มีแล้วนะตัดออกไปได้เลยแต่ว่ากฎหมายก็ยังไม่ได้ตัดออกมันไม่มีตำแหน่งนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนผู้ว่าคดีเป็นหน้าที่ของตำรวจมาว่าคดี
เหมือนกับอัยการในศาลแขวงอ่ะเดี๋ยวนี้ศาลแขวงก็อัยการหมดเลยวันตำแหน่งผู้ว่าคดีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแม้ว่ากฎหมายเขียนไว้ก็เราไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้ไม่มีแล้วคำว่าผู้ว่าคดีนะมันเป็นคดีอาญาก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตำแหน่งนี้อาจจะไม่ผิดเลยก็ได้นะคนที่รับแจ้งไม่ว่า137 172 173 174ต้องมีหน้าที่ด้วยไม่ใช่ข้างหลังมันอาจารย์ไปจับหน่อยนะมันล่วงกระเป๋าผมโกหกอ้าวผมมีหน้าที่ไปจับมันแน่นะดีไม่ดีมันต่อยแล้วนะแม้ว่าโกหกอย่างเนี้ยแจ้งความเท็จไหมผมมีหน้าที่ไหมไม่มีเพราะคำว่าเจ้างานใน1137ก็ดีเจ้างานตาม172 173 174ก็ดีต้องเป็นเจ้างานที่มีหน้าที่ด้วยแล้วโดยเฉพาะ172 173 174เป็นหน้าที่ในตำแหน่งที่ระบุด้วยถ้านอกเหนือจากนี้ก็ไม่ใช่นะเห็นไหมนอกเหนือจากนี้ก็ไม่ใช่อย่างอัยการเนี่ยมันมีอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็อัยการศาลทหารก็มีนะก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งอัยการอยู่ด้วยนะเอาละวันพุธหน้าเราก็จะมาว่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในพุธที่22เนี่ยแจกแจงเห็นข้อแตกต่างอันไหนคืออันไหนมันต่างกันอย่างไรเพื่อเราจะใช้ให้ถูกนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะสวัสดีครับ